รงเรียนการบิน BETC นะครับเปิดสอนหลักสูตรด้านการบินตั้งแต่หลักสูตรเริ่มต้นก็คือ PPL นะครับ Private Pilot License CPL Commercial Pilot License นะครับหลักสูตร Multi Engine หลักสูตร Instrument Rating และหลักสูตร Instructor Pilot เราต้องมีหลักสูตรเพิ่มเติมมาอีก2หลักสูตรสำคัญคือหลักสูตร ATR 72 Type Rating และ Airbus 320 Type Rating ครับสำหรับขีดความสามารถในการผลิตนักบินของโรงการบิน BETC นะครับพิจารณาจากจำนวนเครื่องบินพิจารณาจากครูการบินที่มีและพิจารณาจากอาคารสถานที่พักนะครับเราสามารถรองรับนักเรียนปีหนึ่งได้ประมาณ 80-100 คนนะครับโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของที่พักที่สนามบินสุโขทัยมีโรงแรมขนาดใหญ่2โรงแรมในเขตสนามบินนะครับซึ่งเป็นโรงแรมในเครือของบริษัทนะครับทำให้สามารถรองรับทั้งสิทธิ์และครอบครัวของสิทธิการบินที่มาเยี่ยมเยียนสิทธิ์ที่สนามบินสุโขทัยได้เป็นจำนวนมากพร้อมๆกันครับก็สำหรับเรื่องไทเลตติ้งนะครับของโรงเรียนการบิน BTC ที่เราได้เกิดนำไปแล้วเบื้องต้นโรงเรียนการบิน BTC มีหลักสูตรสำคัญ2หลักสูตรนะครับคือ Airbus 320 ไทเลตติ้งและ ATR 72 ไทเลตติ้งนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรที่หลังจากฝึกอบรมผ่านเรียบร้อยแล้วจะมีทั้งภาคพื้นและซิมูเลเตอร์ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับการ Stamp Endorse License สามารถทำการบินเครื่องบินแบบ Airbus A320 และ ATR 72ให้กับสายการบินต่างๆได้เป็นหลักสูตรที่เราเปิดเพื่อผลิตนักบินให้กับตัวสายการบินบางกอกแอร์เวย์เองและกับสายการบินอื่นที่มีความสนใจจะส่งนักบินมาฝึกอบรมกับทางสถาบัน BTC นะครับคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ EC ที่บริษัทบางกอกแอร์เวย์ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการกับบริษัทอื่นๆนั้นในอนาคตเราก็มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบุคลากรในด้านการบินไม่เฉพาะนักบินนะครับเข้าสู่ตัวอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นขนาดใหญ่ที่ EC อุตภเปาครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากน้องๆทุกท่านที่มีความสนใจในโรงเรียนการบิน BTC นะครับสามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่โรงเรียนการบิน BTC ผ่านทางช่องทางสื่อสารต่างๆครับทั้ง Facebook ทางเว็บไซต์ของบริษัททั้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อที่จะให้ท่านไว้นะครับรวมทั้งสามารถสอบถามได้จากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในวงการบินได้ทุกคนนะครับโดยเฉพาะยิ่งที่ทำงานอยู่ในบริษัทบางกอกแอร์เวย์ก็จะเข้าใจก็จะรู้จักกับโรงเรียนการบิน BTC ดีทุกคนนะครับก็หวังว่าจะได้มีโอกาสได้พบปะน้องๆทุกคนที่สนใจโรงเรียนการบิน BTC และมาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนการบิน BTC ด้วยกันนะครับขอบคุณครับ